สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็เอาด้วงครีมอามามินะครับหรือโนโกกิงิริคุวากาตะนะครับเอามาให้ดูนะครับก็ด้วงพันนี้นะครับเป็นด้วงที่เคยหายากนะครับในต่างประเทศนะครับเขี้ยวของเขานะครับเป็นต้นแบบของเขาของชุดเกาะซามูไรนะครับเดี๋ยวนะครับแต่ผมปล่อยดีกว่าครับสักครู่มันจะหนีบนิ้วผมนะครับโอเคตัวนี้ก็นิสัยนะครับไม่ค่อยดุมากเท่าไหร่นะครับไม่ยอมลงนะครับถือว่ากลางๆวิธีเลี้ยงตัวอ่อนนะครับก็คุณอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 20-24 องศานะครับเลี้ยงในคัวแมตก็ได้หรือโอฮิราตะไทยก็ได้นะครับแต่ถ้าจะใช้โอฮิราตะไทยแนะนำให้เป็น L3 ขึ้นไปนะครับส่วน L1 L2 เนี่ยเลี้ยงในคัวแมตไปก่อนนะครับหรือถ้าจะใช้คัวแมตจนครบระยะเลยก็ได้นะครับแต่ผมปล่อยตัวนี้ก่อนนะครับต่อมานะครับเป็นด้วงครีมเมลยีนะครับตัวนี้นะครับหนีบค่อนข้างเจ็บนะครับผมไม่เอาขึ้นมือแล้วกันนะครับก็ถ่ายดูตัวนี้วิธีเลี้ยงตัวอ่อนก็เลี้ยงในคาวระนะครับหรือจะใช้โอฮิราตะไทยก็ได้จะแนะนำคาวระจะดีที่สุดนะครับคุมอุณหภูมิประมาณ 20-24 องศานะครับโอเคต่อมาครับเป็นพารันดุสนะครับอันนี้เป็นด้วงหายากนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ก็คือหลังเขานะครับจะเป็นผิวมันคล้ายๆทาแรกเกอร์นะครับเหมือนกันครับการเลี้ยงตัวอ่อนก็เหมือนตัวแรกนะครับคือเลี้ยงในโอฮิราตะไทยหรือในคาวระก็ได้นะครับแต่คาวระจะดีสุดนะครับคุมอุณหภูมิประมาณ20องศาหรือ22องศานะครับก็จะได้ตัวอ่อนตัวเต็มวัยที่มีขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ไซส์70มิลนะครับตัวผู้เนี่ยถือว่าใหญ่นะครับแต่ตัวเมียนี่ใหญ่มากนะครับตัวเมีย51มิลนะครับใหญ่มากนะครับเท่าตัวผู้เลยนะครับดูจากลำตัวครับการเลี้ยงค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าการเพาะพันธุ์นี่จะไข่จะไม่เยอะมากนะครับผมปล่อยเขาก่อนครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ